บึงอีสานประวัติบันตำนานเมืองคลิปนี้ขออนุญาตหยิบยกดำเอาเรื่องเล่าพระธาตุสีสองหลักมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องท่านผู้ชมฟังกันครับพระธาตุสีสองหลักกระตั้งอยู่ฝั่งลำน้ำมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างขึ้นมามากกว่า400ปีมาแล้วล่ะครับคือในช่วงปีพ.ศ.2103ถึงปีพ.ศ.2106ทางกรมศิลปากรเพิ่นก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75ลงวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2478องค์ของพระธาตุก็มีรูปทรงลักษณะเป็นศิลปกรรมแบบล้านสร้างฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมใหม่12องค์พระธาตุก็เป็นทรงระฆังบัวเหลี่ยมคล้ายๆกันกับพระธาตุพนมพระธาตุหลวงแล้วก็อีกหลายๆพระธาตุในแถบลุ่มแม่น้ำโขงด้านหน้าของพระธาตุก็สิมีวิหารหรือว่าสิมตั้งอยู่ภายในวิหารนี่ก็ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปกเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองซึ่งอยู่คู่กันกับพระธาตุจากประวัติความเป็นมาของพระธาตุมีบันทึกในลักษิลาจารึกกล่าวถึงการประกาศราชไมตรีแล้วกับการปักเขตแดนระหว่างกันของสองอาณาจักรเมื่อเทียบปีศักราชกระตรงกับสมัยรัชกาลของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตล้านสร้างกับสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยได้สั่งพระธาตุสีสองหลักขึ้นเป็นสักขีพยานการประกาศสัตยาบันในครั้งนั้นสำหรับหลักจารึกของพระธาตุสีสองหลักหลักจริงปัจจุบันใดเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หอพระแก้วทางเมืองเวียงจันทน์ประเทศลาวเนื่องจากว่าเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสได้ถอนกำลังออกจากเมืองด้านซ้ายเพื่อขึ้นดินแดนให้แก่สยามตามสนธิสัญญาก็เพราะว่าสมัยนั้นเมืองด้านซ้ายก็คือส่วนหนึ่งของดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตอนเหนือลำน้ำตามที่รัฐบาลสยามยกให้ฝรั่งเศสเมื่อปีพ.ศ. 2446ฝรั่งเศสก็จึงได้นำจารึกพระธาตุสีสองหลักกลับไปนำโดยการนำกลับได้บรรทุกใส่เรือล่องไปตามลำน้ำโขงแต่เรือเกิดล่มเมื่อถึงเขตอำเภอเชียงข้านเฮ็ดให้ศิลาจารึกจมลงใต้แม่น้ำโขงต่อมาหลุยส์ฟิโน่ได้กู้จารึกดังกล่าวขึ้นมาจากน้ำได้แล้วก็นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ห้าน้อยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นต่อมาเจ้ามหาอุปราชเพชรราชของลาวเพิ่นก็ได้ทำหนังสือไปถึงเจ้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิศที่กรุงห้าน้อยเพื่อขอจารึกหลักนั้นขึ้นมาไว้ที่ลาวต่อมาในปีพ.ศ.2523ทางกรมศิลปากรได้ไปขอสำเนาศิลาจารึกนั้นจากทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อนำมาศึกษาสืบค้นเมื่อศึกษาก็ได้พบพ่อว่าเนื้อคว่ำมีการสูญหายไปเป็นอันมากเนื่องจากจารึกพระธาตุสีสองหลักอยู่ในสภาพชำรุดแตกออกเป็น8ชิ้น8ส่วนสำหรับหลักที่ปรากฏอยู่ในพระธาตุสีสองหลักปัจจุบันเป็นหลักที่ได้เฮ็ดจำลองขึ้นมาในช่วงปีพ.ศ.2449โดยท่านพระครูรุ่นเจ้าอาวาสบ้านนาทมแล้วก็เพียรศรีวิเศษกับพระแก้วอาสาเจ้าเมืองดันสายในตอนนั้นเพิ่นได้พากันสร้างจำลองขึ้นมาส่วนเหตุผลที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้ขอเจริญราชไม่ตีกับทางกรุงศรีอยุธยานั้นเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นอาจสิเป็นไปได้ว่าช่วงที่ทั้งสองพระองค์ครองราชสมบัติอยู่ในช่วงสมัยที่พม่าเรื่องอำนาจพระเจ้าตะเบงชเวตีกษัตริย์แห่งพม่ามีความพยายามที่สิทำสงครามกับดินแดนต่างๆใกล้เคียงเพื่อขยายอาณาเขตสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงได้ตกลงร่วมแรงร่วมใจผนึกกำลังกันเพื่อต้านพม่าจึงได้มีการเฮ็ดสัตยาธิฐานต่อกันว่าสิบ่ล่วงล้ำกำเกินดินแดนของแต่ละฝ่ายแล้วก็เพื่อเป็นที่ระลึกในการเฮ็ดไม่ตีต่อกันในครั้งนี้ยังได้ร่วมกันสร้างพระธาตุสีสองหลักขึ้นเป็นสักขีพยานกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำโขง
ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรนอกจากเรื่องเล่าทั้งประวัติศาสตร์ก็ยังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวถึงการสร้างพระธาตุศรีสองหลักโดยมีการนำเอาคติท้องถิ่นมาเชื่อมโยงเข้าตำนานสำนวนแรกได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุศรีสองหลักว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์สักขีพยานการประกาศราชไม่ตีของพระเจ้าชัยเขตาธิราชกษัตริย์ลั่นสร้างกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโดยขณะที่กำลังมีการก่อสร้างพระธาตุนั้นได้เป่าประกาศให้ชาวบ้านนำสิ่งของมีค่ามาทำบุญแล้วก็บรรจุในพระธาตุแต่ว่ามีหญิงชายอยู่คู่หนึ่งสื่อคงกับมันมีฐานะยากจนบ่มีแก้วแหวนเงินทองที่สินำมาทำบุญใดกับคนอื่นๆจังได้พากันตั้งจิตอธิษฐานขออุทิศตัวตนของเจ้าของเป็นพุทธบูชาแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในองค์พระธาตุจากนั้นก็ให้สร้างก้ออิฐปิดตายเมื่อสิ้นชีวิตลงดวงวิญญาณของเจ้าของทั้งสองคนนี่สิได้สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นการรักษาพระธาตุตลอดไปส่วนสำนวนที่สองนั้นมีที่มาจากความหักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ถูกผู้ใหญ่กีดกันแล้วได้พากันแอบหนีมาพบมาพอกันภายในพระธาตุเพราะว่าสิได้บ่มีผู้คนมาเห็นมาพบมาพอเมื่อคณะอยู่น้ำกันจนมือหนึ่งสร้างก่อสร้างได้มาก่ออิฐบ่หูบ่ทราบว่ามีคนอยู่ภายในก็ได้ก่ออิฐปิดพระธาตุก็เฮ็ดให้ทั้งสองนี่บ่สามารถที่สิออกมาได้ก็จังเฮ็ดให้สิ้นใจตายอยู่ในองค์พระธาตุนั่นชาวบ้านจังขนานนามพระธาตุนี้ว่าพระธาตุศรีสองหลักเพื่อเป็นอนุสรณ์ความหักความมั่นคงของทั้งสองคนอันนี้ก็เป็นตำนานสำนวนเรื่องเราจริงเท็จจังใดนั่นกะพี่น้องพินิจพินาเอาขับในส่วนของตำนานประกอบแต่ในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์นั่นกะมีบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการสร้างเพื่อเหตุสัตยาบันระวังสองราชอาณาจักรในถูกวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของพี่น้องชาวด้านสายเพิ่นก็สิมีการตีลูกผึ่งลูกเทียนมีการจัดงานสมโภชองค์พระธาตุขึ้นเพิ่นก็สิเฮ็ดต้นผึ่งมาถวายพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะบูชาและก็ถือเป็นเหตุเป็นข้องมาจนกระทั่งปัจจุบันเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆปีของพี่น้องชาวด้านสายเมืองเลยหากว่าพี่น้องท่านผู้ชมอยากมาเที่ยวมาร่วมการร่วมงานเจ้าดันใส่ในช่วงนี้ก็มาได้ขับถูกมือ15ค่ำเดือน6แต่ว่าพี่น้องท่านผู้ชมหลายๆคนก็สิมาหลายครั้งหลายคราวแล้วล่ะครับมื้อนี้ใบบุญก็นําแต่ส่วนประวัติความเป็นไปเป็นมาขององค์พระธาตุศรีสองหลักมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่สู่น้องเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับได้มาบอกมาเล่าแล้วก็สิได้อําลาพี่น้องไว้พอๆกันคลิปใหม่คลิปหน้าฝากพี่ฝากน้องซอยไล่ซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกเรื่องราวของชุมชนคนอีสานเฮาไว้ใน YouTube พบๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ